สวัสดีค่ะเมื่อวานโบเห็น Happy Healthy Challenge จากรถดีมีกิจกรรมให้ทำเมนูสุขภาพในมื้อเช้าให้ทานอาหารสุขภาพอย่างมีความสุขโดยใช้รถดีวันนี้โบก็เลยจะมาแชร์2เมนูอาหารเช้าสุขภาพง่ายๆได้แก่ข้าวอบจักรพรรดิและข้าวไข่ข้นกุ้งสับค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะเมนูแรกเราจะมาทำเมนูข้าวอบจักรพรรดิกันนะคะส่วนผสมก็จะมีข้าว1ถ้วยค่ะวันนี้โบใช้เป็นข้าวกล้องหอมมะลินะคะมีกุ้ง10ตัวค่ะแล้วก็แกะเปลือกแล้วก็ดึงเส้นข้างหลังออกนะคะแล้วก็จะมีแฮมหั่นเต๋ากุนเชียงประมาณครึ่งแท่งค่ะแล้วก็กระเทียมจีนมีแครอทหั่นเต๋านะคะถั่วลันเต๋าหรือว่าถั่วแลญี่ปุ่นก็ได้ค่ะแปะกล้วยเห็ดหอมสดแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะน้ำมันที่ใช้ในวันนี้โบจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกสำหรับผัดนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เราจะปรุงรสด้วยรสดีรสหมู2ช้อนชานะคะตัวนี้สายเฮลตี้ต้องมีเลยนะใช้แค่รสดีอย่างเดียวไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเพิ่มเลยก็จะได้รสชาติอาหารอร่อยถูกใจแล้วค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำข้าวกล้องของเราไปซาวน้ำให้สะอาดก่อนนะคะซาวประมาณสัก 1-2 ครั้งนะคะให้สะอาดแล้วเราก็รินน้ำออกค่ะจากนั้นเราก็จะนำน้ำมันมะกอกนะคะใส่หม้อหุงข้าวค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราปิดฝานะคะแล้วเราก็กดปุ่มหุงข้าวจากนั้นก็รอให้น้ำมันร้อนค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยเห็ดหอมสดนะคะเราจะผัดกระเทียมกับเห็ดหอมสดให้หอมก่อนนะคะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะตามด้วยแฮมเราก็ผัดจนกุ้งเกือบสุกดีเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะก็จะมีแครอทถั่วลันเตาแล้วก็แปะกล้วยค่ะผัดให้พอเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่กุนเชียงค่ะตามด้วยข้าวหอมมะลิที่เราซาวไว้เมื่อกี้นะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ปรุงรสด้วยรสดีรสหมู2ช้อนชาค่ะการทำเมนูมื้อเช้าแบบเฮลตี้ของเราด้วยรสดีตัวนี้นะคะเขาปรับสูตรใหม่ให้มีความหอมอร่อยกลมกล่อมกว่าเดิมด้วยส่วนผสมวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งเนื้อหมูและกระเทียมพริกไทยค่ะทุกคนสามารถเอารสดีไปทำอาหารได้หลายเมนูมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะได้หมดเลยค่ะจะมื้อไหนๆก็อร่อยเอาอยู่ค่ะแล้วก็คนให้พอเข้ากันนะคะจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ2ถ้วยตวงหรือว่าถ้าดูในขีดในหม้อหุงข้าวเนี่ยก็ประมาณเกือบ2ขีดค่ะเสร็จแล้วเราปิดฝานะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาหุงจนสุกเลยค่ะเมนูข้าวอบจักรพรรดิเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วอร่อยด้วยนะเพราะว่าได้รสดีมาช่วยปรุงรสให้หอมอร่อยกลมกล่อมได้ง่ายๆเพราะรสดีปรุงรสมาอย่างพอดีแล้วในซองไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเพิ่มเลยค่ะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเมนูที่2เป็นเมนูข้าวไข่ข้นกุ้งสับค่ะใช้ไข่ไก่3ฟองนะคะโบใช้ไข่ไก่เบอร์1ค่ะกุ้งประมาณ 3-5 ตัวค่ะแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็สับเป็นชิ้นๆนะคะเห็ดหอมสดค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมีนมจืดค่ะประมาณ3ช้อนแกงแล้วเราก็จะปรุงรสให้หอมอร่อยกลมกล่อมด้วยรสดีรสหมูประมาณครึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันที่ใช้ในวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกสำหรับผัดนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะตอกไข่ทั้ง3ฟองใส่ชามค่ะจากนั้นเติมนมลงไปประมาณ3ช้อนนะคะนมเนี่ยก็จะช่วยให้ไข่ของเราเนี่ยนุ่มดีนะคะปรุงรสด้วยรสดีรสหมูครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะสังเกตได้ว่าเมนูมื้อเช้าของเรามีความเฮลตี้แต่ยังอร่อยน่าทานอยู่นะคะได้สารอาหารครบถ้วนและได้รสดีมาช่วยทำให้รสชาติกลมกล่อมลงตัวมากขึ้น
ทานอาหารอร่อยแบบได้สุขภาพดีด้วยแบบนี้แฮปปี้มากๆเลยค่ะเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่เห็ดหอมสดค่ะแล้วก็กุ้งนะคะเราจะผัดเห็ดหอมกับกุ้งให้สุกดีก่อนนะคะผัดจนสุกเลยค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้กุ้งเนี่ยสุกจนเกินไปค่ะเสร็จแล้วเราใส่น้ำมันที่เหลือเมื่อกี้ลงไปนะคะแล้วก็เทไข่ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยกุ้งกับเห็ดหอมที่เราผัดไว้เมื่อกี้ค่ะเราใช้ทัพพีคนไข่ไปเรื่อยๆค่ะจนไข่เริ่มสุกได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะโบก็จะทำให้ไข่สุกประมาณ 80% นะคะพอไข่สุกได้ตามที่เราต้องการแล้วนะเราก็นำไปราดบนข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะวันนี้โบใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเพราะว่าจะได้ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเมนูข้าวไข่ข้นกุ้งสับเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูอาหารเช้าแบบเฮลตี้จากรสดีอร่อยแล้วก็สุขภาพดีแน่นอนค่ะทุกคนสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะคะแค่มีรสดีแล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรม Happy Healthy Breakfast โดยการถ่ายรูปอาหารหรือว่าคลิปวิดีโอทำอาหารโดยใช้รสดีนะคะแล้วก็เข้าไปโพสต์รูปหรือว่าวิดีโอที่เพจ Ajinomoto Home Cooking ค่ะเข้าไปเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ